่อคณะที่ใช่ถูกใจกับหลักสูตรที่ชอบตอบโจทย์อาชีพที่ใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตร5ปีสำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษานะคะ 1. ผู้เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือสิ่งคำนวณคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรองค่ะผู้เข้าศึกษาจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครูและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะผู้เข้าศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครูค่ะอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษานะคะนักวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์นักวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์นักเขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับปรัชญาของหลักสูตรนะคะคือมุ่งสร้างครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ค่ะและงานในวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมตลอดจนมีทักษะในการพัฒนาตนให้มีความชำนาญในเชิงวิชาชีพอย่างยั่งยืนค่ะ